สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้วอภิรดีดูแลอดีตสามีอย่างดีถึงแม้ว่าแก้วอภิรดีกับทางอดีตสามีอย่างออสจะเลิกรากันไปแล้วแก้วก็ยังคงตัดไม่ขาดเพราะว่ายังคงดูแลกันอยู่เรื่อยๆแม้จะอยู่บ้านคนละหลังแต่ก็ไม่ไกลกันมากนักและที่สำคัญทั้งคู่ก็ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกๆทั้ง3คนอย่างก่อนหน้านี้แก้วเคยเปิดใจกับสื่อว่าพี่ออสจะมีการปรึกษาเราตลอดคือเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวคำว่าครอบครัวไม่ได้แปรเปลี่ยนไปไหนเลยแม้แต่น้อยค่ะแต่คำว่าสามีภรรยาต่างหากที่เปลี่ยนไปในหน้าที่ของคุณพ่อก็ยังคงเหมือนเดิมหน้าที่ของครอบครัวคือพ่อแม่ลูกก็ยังคงเป็นสถานะเดิมเราแค่เปลี่ยนสถานะในส่วนของสามีภรรยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรักความผูกพันในส่วนที่จะต้องดูแลเกื้อหนุนกันมันเลยเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วขนาดเพื่อนเรายังดูแลเลยแล้วนี่เขามากกว่าเพื่อนนะแค่ไม่ได้เป็นสามีทำไมเราถึงจะดูแลไม่ได้แล้วก็ไม่ยากที่จะดูแลอีกฝ่ายเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันก็ไปปกติเลยค่ะเป็นเรื่องนึงในชีวิตเราเลยค่ะแต่ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นเพราะว่าเขายังไม่ได้หนักแต่ถ้าเขาหนักถึงจะบอกเราพี่ออสเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้าเขาแย่ถึงจะพูดแล้วบ้านเขาก็อยู่หลังบ้านแก้วนี่เองเหมือนแค่เอามือผลักรั้วก็เจอกันแล้วก็เลยไม่ได้ยากอะไรที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินคนทำงานบ้านแก้วก็ดูแลเขาอยู่ตลอดลูกก็ได้เจอกันอยู่สม่ำเสมอถ้าแกแย่จริงๆก็ต้องบอกอยู่แล้วเพราะที่พึ่งของแกมีแค่พวกเราแล้วตอสสามีคนปัจจุบันเขาก็ห่วงใยเพราะเขาถือว่าเป็นคนในครอบครัวแก้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ